นี่ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งอุปกรณ์นะฮะที่หลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้อย่างเป็นอย่างมากนะฮะเคกนี่เองนะครับเพราะว่าตัวเคกเนี่ยมันก็คือถังบรรจุเบียร์นะฮะหลังจากที่เราทำการหมักเบียร์ครบทั้งหมด14วันแล้วตัวนี้เนี่ยเราก็อัดก๊าซ CO2 เข้าไปนะฮะเพื่อที่จะแปลงน้ำเวิร์ดที่มันหมักแล้วมีแอลกอฮอล์อยู่แล้วเนี่ยให้มันซ่าขึ้นมานะครับผมโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะที่ผมซื้อมาใช้เองนะฮะแล้วก็จะมีจำหน่ายบ้างนะครับผมตั้งแต่ตัว2ลิตรนะฮะ4ลิตรครับผมแล้วก็5ลิตรสุดท้ายเลยจะเป็นตัวใหญ่สุดนะฮะก็คือ19ลิตรนั่นเองนะฮะว่าแต่ละอุปกรณ์นั้นเนี่ยมันจะใช้งานยังไงแล้วก็ถามว่ามันจะคุ้มไหมนะฮะกับการที่ท่านลงทุนซื้อมันไปนะฮะตั้งแต่ตัวนี้เนี่ยนะฮะสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1,000นิดๆนะฮะตัวเคกเล็กนะฮะตัวนี้เนี่ยใส่กระทัดรัดนะฮะแล้วก็ใส่เบียร์ได้เนี่ย2ลิตรมันก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัวเข้าหัวนะฮะตัวหัวของเขาเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งสองรูปแบบก็จะเป็นตัวพินบอลอย่างนี้นะฮะตัวพินบอลตัวนี้ก็ใส่ตัวลิควิดตัวนี้ตัวก๊าซตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวปล่อยก๊าซตัวนี้อันนี้ก็จะขายนะฮะใน Lazada ใน Shopee เนี่ยอยู่ตัวนึงก็ประมาณสัก800ถึง 1,000 บาทนะฮะตัวนี้นะฮะมีพินบอลมียางนะฮะยางกันก๊าซกันรั่วนะฮะตัวนี้นะนะครับผมถัดมาเลยก็จะเป็นตัวที่เป็นนี่ที่ผมขายอยู่นะฮะจะเป็นตัวก๊อกหัวนะฮะพร้อมตัวปล่อยก๊าซแล้วก็ตัวพลาสติกกันหัวมันก็จะเข้าไปนะฮะในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยก็จะเป็นอันนี้ผมขายอยู่ชุดละ700บาทแล้วเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้มันจะใส่ก๊าซยังไงนะตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่การ์ดเข้าไปนะฮะมันจะเป็นการ์ดตัวนี้หาซื้อได้นะใน Lazada หลอดละประมาณ50บาทนะฮะก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็เปิดการ์ดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวิธีการกะนะฮะตัวแรงดันเนี่ยผมแนะนำให้หมุนครึ่งนึงเลยหมุนครึ่งนึงไว้นะฮะประมาณสัก3วัน3วันเนี่ยท่านเขย่าวันละ2นาทีท่านก็สามารถที่จะทานเบียร์ที่เป็นเบียร์สดๆได้แล้วในวันที่3เนาะแต่ต้องใส่ตัวนี้นะฮะถัดมาเลยนะฮะเป็นตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก600บาท600นะแล้วท่านจะต้องซื้อหัวมันจะเป็นหัวเข้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้อีกอันนึงนะฮะเป็นหัวเข้าการ์ดนั่นเองเสียบเข้าไปแล้วก็ตั้งเหมือนกันเลยครับก็สักตัวนี้ก็จะมีเป็นแรงบาร์แล้วก็ PSI สูงสุดเนี่ยตัวนี้รับได้4บาร์แล้วก็60 PSI เนาะเสียบเข้าไปตรงนี้เสียบเสร็จปุ๊บท่านปล่อยก๊าซครับท่านกดตัวปล่อยก๊าซเพื่อที่จะให้ตัว CO2 เนี่ยมันดันลงมาในถังน้ำเบียร์นะแล้วอย่างนี้ตัวปล่อยแกะน้ำล่ะมีตัวปล่อยก๊าซแล้วตัวปล่อยน้ำล่ะตัวปล่อยน้ำจะเป็นตัวนี้นะฮะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเปิดประมาณอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวหัวตัวนี้นะผมยังไม่ซื้อตัวสีขาวนะฮะมันจะเป็นตัวเสียบตัวนี้เพื่อที่จะใส่แก๊สเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ตัวปล่อยน้ำเบียร์ก็คือก๊อกนี่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับนะฮะนี้เนี่ยสนุนราคานะฮะหัวตัวนี้800ตัวนี้100 900และหัวตัวนี้อีกประมาณ800ตัวนี้อีก600 3,300ท่านจะได้ใช้ตัวเคกตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะฮะท่านซื้อแค่ตัวหัวตัวนี้จากผมนะ700บาทแล้วท่านก็ไปซื้อตัวนี้มาประมาณสัก1,000ไปซื้อใน Lazada นะฮะลองกดหาดูถังเคกเบียร์นะฮะหรือท่านไหนเนี่ยที่สนใจจะซื้อเนี่ยสอบถามมาได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก็ตัวนี้เนี่ยท่านก็จะได้ชุดนี้เนี่ยประมาณสักไม่ถึงด้วยมา 1,700-1,800 ท่านก็จะได้ใช้เป็นเคกตัวนี้แล้วขนาดมันเนี่ยกระทัดรัดใช้งานง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยนะฮะวิธีทำความสะอาดก็ง่ายๆเลยฮะท่านแค่เปิดน้ํานะฮะเข้าตัวนี้แล้วก็บีบตัวนี้นะเพื่อเพื่อปล่อยน้ำเข้ามาฉีดน้ำนะฮะให้มันออกมาให้มันพุ่งมาตรงนี้เอาตากแดดไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อมันเท่านี้ท่านก็เก็บล้างเก็บได้แล้วทั้งมวลเนี่ยตัวเข้าหัวเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะตัวเข้าหัวเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันเหมือนกันหมดเลยตัวนี้นะต่อมาเลยนะฮะเป็นตัวถังนี้เลย
ถัง19ลิตรนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบแบบคล้ายๆกับเบียร์แบบอุตสาหกรรมแล้วแหละเพราะว่า1เลยคือมีตัวหัวบอนเข้าลิควิดหัวบอนเข้าก๊าซนะแล้วก็เป็นตัวปิดนะฮะเป็นฝาปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้นะท่านก็กดลงไปอย่างนี้นะฮะท่านก็เอาสีหัวเสียบก๊าซเข้าไปนะแล้วก็ดึงปล่อยก๊าซออกฟืดนะฮะแค่แล้วก็ท่านก็ปล่อยก๊าซแล้ววิธีการปล่อยก๊าซเอ่ยหรือว่าวิธีการที่จะอัดเบียร์บรรจุเบียร์ยังไงเนี่ยท่านก็สามารถไปติดตามได้นะฮะมีคนทำรีวิวเยอะแยะหมดแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทำเลือกเค้กเลยว่าเลือกตัวไหนดีคุ้มค่านะฮะตัวนี้ผมซื้อมาตัวนี้2,900 บาทนะแล้วก็ซื้อตัวถังก๊าซ 1,800 ซื้อตัวปล่อยก๊าซ 1,000 บาทแล้วก็พวกสายพวกอะไรเงี้ยประมาณสัก 3-400 เบ็ดเสร็จใช้ถ้าได้ใช้ตัวนี้เลยนะถ้าเอาแบบว่าพร้อมใช้เลยนะฮะพร้อมกับการเนี่ยท่านต้องหมดไปประมาณเกือบ 4,000 นะแล้วอย่างเนี่ยถามว่าใช้ตัวนี้เนี่ยคุ้มไหมตัวนี้ผมคิดว่ามันก็คุ้มอยู่นะฮะแล้วก็อีกอย่างใช้งานได้เนี่ยผมใช้มาประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ใช้งานได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายก็วิธีทำความสะอาดท่านเพียงแค่เปิดตัวนี้นะแล้วก็เอาพวกสกอตบงสกอตไบหรืออะไรเงี้ยลงมาทำความสะอาดนะซะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่สุดที่ผมมีนะฮะแต่หลายๆท่านก็จะถามมาว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราอัดก๊าซพวกซีโอทูสังเกตมาหลายครั้งแล้วผมอัดเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมมันเอใส่ไว้ในแก้วแล้วทำไมความซ่ามันระเหยไปเร็วจังเลยมันไม่เหมือนพวกเบียร์คอมเมอร์เชียลที่เขาจำหน่ายกันตัวนี้เนี่ยผมตอบได้ง่ายๆเลยก็คือว่าการอัดก๊าซป่าแรงดันต่ำนะฮะเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลให้เบียร์เนี่ยเก็บความซ่าได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นเบียร์เนี่ยที่อัดปริมาณ CO2 เนี่ยสูงๆเบียร์มันจะซ่าไวแต่มันจะสลายเร็วเหมือนพวกเครื่องทำโซดาอะไรต่างๆนั่นแหละที่มันอัด CO2 ตรงเข้าไปในน้ำเลยพออัดเข้าไปตรงไปในน้ำเนี่ยทำให้เกิดฟองหรือว่าการความซ่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะแต่เวลาเราลินใส่แก้วตั้งทิ้งเอาไว้เราจะจิบแบบเพลินๆเนี่ยมันจะทำให้เบียร์เนี่ยมันสลายเร็วนะฮะอันนี้ก็คุณผู้ชมก็พิจารณาเอาแล้วกันนะฮะส่วนของผมเนี่ยจะขายเป็นชุดนี้อันนี้ผมใช้มา2ปีแล้วนะตัวนี้นะผมจะขายเป็นชุดนี้นะฮะอยู่ประมาณ700 บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใน Lazada ไว้ถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะฮะตรงจากผมนี่แหละก็ผมก็เป็นผู้ใช้คนหนึ่งนะฮะส่วนตัวนี้ CO2 16กรัมนะฮะผมซื้อที่ Decathlon นะ Decathlon มีขายนะ3อันนี้เนี่ย3ห่อเนี่ย150บาทชุดหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณสัก2ครั้งส่วนในเรื่องของรายละเอียดการอัดเซลล์ทัวร์อะไรเงี้ยสามารถที่จะเข้าไปดูตาในลิงก์ใน YouTube มีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมาบอกแนะนำมากมายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วกับอุปกรณ์ของผมนะฮะต่างๆนานาอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตไปกันก่อนแล้วนะฮะขอบคุณมากครับ